ามาไม่ต้องห่วงเลยคือได้ทำงานจริงแน่นอนถ้าชอบงานท้าทายมีลูกค้าใช้งานหลักล้านคน TTB Spark เป็นคำตอบครับสวัสดีครับผมจ๊อบกิติพัฒน์นะครับตำแหน่ง Product Owner ครับสวัสดีครับผมนกครับนฤพลเนตรประชาครับตำแหน่ง UX UI Designer ครับครับสวัสดีครับผมเกมจารุพัฒน์อ่อนสำลีครับตำแหน่งเป็น Tech Lead ครับ TTB Spark เนาะจุดกำเนิดเนี่ยมาจากทิศทางของผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการนะครับหลังจากควบรวมมาเป็น TTB ก็อยากจะกำหนดทิศทางว่าเอ้ยควรจะต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์กับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญก็คือว่าพนักงานของ TTB เราเนาะมี mindset ที่จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอยากที่จะทำตัว digital transformation นะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดส่วนสำคัญ2 อย่างเนี้ยนะครับร่วมขึ้นมาทำให้เกิดเป็น TTB Spark ครับเซอร์วิสที่ให้บริการอยู่ครับก็ตอนนี้ก็คือจะมี TTB Touch ครับเป็นโมบายแบงกิ้งครับแล้วก็จะมี TTB เว็บไซต์ที่เป็นแบบพวกข้อมูลของธนาคารครับแล้วก็จะมี BizOne เป็นโมบายแบงกิ้งของ SME ครับผมขอยกตัวอย่างก่อนละกันนะครับใน DNA ของ TTB Spark เนาะก็จะมี DARE ตัวแรกก็คือ D คือ Daring ครับคือเรากล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแบบเวลาที่เราได้ requirement มานะครับหรือมี direction ที่ลงมาเนาะเราก็อาจจะต้อง brainstorm กับทีมแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยสิ่งนั้นอะมันดีกับลูกค้าจริงหรือเปล่าเราก็ต้องกล้าที่จะยืนว่าเห็นต่างกับความคิดของพี่ๆเขานะครับแล้วก็มาคุยกันเรามาหาข้อตกลงเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรานะครับครับตัว A ครับตัว A ก็คือ Agile ครับเป็นรูปแบบการทำงานของ TTB Spark นะครับเรากล้าที่จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้เร็วเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาตามเทคโนโลยีให้ทันครับก็คือ Real ครับก็คือทุกอย่างที่ทำก็คือมันจะต้องจับต้องได้ครับปิดท้ายด้วยตัว E ครับ Energetic นะครับก็คือเราทำงานด้วยความสนุกสนานนะครับเฮฮามีการเอาติ้งในทีมนะครับมีการพูดคุยกันนะครับเราจะไม่ได้โฟกัสแค่งานอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องปรับให้ development ในการทำงานเนี่ยให้มันมีความเป็นกันเองมีความสนุกสนานเพื่อผลงานที่ออกมาดีครับการทำงานในทีมของเรานะครับเราจะใช้วิธีการที่ทำงานกันแบบไม่ได้สวมหมวกเนาะว่าใครเป็นใครเป็นตำแหน่งอะไรหรือว่าเป็นเลเวลอะไรเนาะเวลาเรามีความคิดเห็นที่ต่างกันนะครับเราก็มาคุยกันตรงๆนะครับแล้วก็เอาเหตุผลมาคุยว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันคงจะดีกว่าเรามาดีเบตกันมาดิสคัสกันเพื่อที่จะเอาให้เอาพุทที่เราออกมาให้กับลูกค้าเนี่ยให้มันดีที่สุดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยอมรับความเห็นต่างของคนในทีมครับผมชอบที่ทุกคนแบบกล้าที่จะแสดงความเห็นของตัวเองออกมาซึ่งแต่ละคนก็มีหมวกในแต่ละโลที่มีความเห็นที่ต่างกันแต่ทุกคนมีจุดประสงค์ร่วมกันคือต้องการที่จะทำโปรดักต์ที่มันดีที่สุดอะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือมาคุยกันด้วยเหตุและผลแหละสุดท้ายมันก็คือข้อสรุปที่มันจะเป็นโปรดักต์ที่ดีที่สุดแล้วก็นำเสนอไปให้ยูเซอร์เนี่ยครับคือเราค่อนข้างมีการทำงานที่เหมือนเน้นความรวดเร็วครับก็คือเรามีการคุยกันได้ในทุกโลครับคือมีอะไรปุ๊บคือเราก็เดินเข้าไปคุยกับ PO มีอะไรปุ๊บเราก็เดินเข้าไปคุย BA หรือเดฟอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเขาทำอะไรอยู่แล้วเขามีติดขัดอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินเข้ามาถามเราได้เลยอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะเร็วในส่วนของ Agile ในมุมมองของผมเนาะผมมองว่ามันคือเน้นการคุยกันในทีมนะครับให้บ่อยที่สุดนะครับจะเห็นว่าใน Agile ที่เราทำเนาะในทีมเราจะมี Daily Meeting เนาะมาคุยทุกวันว่าเฮ้ยเราติดปัญหาอะไรนะครับตอนนี้งานเราไปถึงตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการทำตัวของ Planningนะครับที่ทาง PO แล้ว BA ช่วยกันเล่า requirement เพื่อให้ภาพในทีมเห็นตรงกันจากนั้นก็จะระหว่างเดฟไปนะครับเราก็จะมีการเดโมเอาผลงานมาให้ในทีมดูนะครับเราก็จะได้เห็นภาพตรงกันว่ามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีการทำ retro เราก็จะมีการ feedback ในทีมว่า
เอ้ยข้อไหนดีบ้างนะครับสิ่งดีนะครับสิ่งไม่ดีสิ่งไหนที่ควรจะปรับปรุง activity ใน Agile พวกนี้ผมมองว่ามันทำให้ทีมเราอะมีการ communicate กันนะครับแล้วทำให้ product มันออกมาใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับแล้วเราก็เอา feedback ตรงนี้ไปพัฒนาในการทำงานต่อๆไปเราได้มีน้องๆ intern จาก Spark Academy ครับน้อง intern ล่าสุดเนี่ยนะครับคือน้อง intern เป็น software engineer เนาะก็เป็น software engineer แล้วก็คือเราก็ไม่ได้ treat ว่าน้องเป็น intern เนาะก็เป็นหนึ่งใน member ของ development team ตอนเดฟจริงๆน้องก็ได้ทำงานจริงๆได้ discuss กับ PO ดู requirement ได้ develop เขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับ surprise ก็คือน้องค่อนข้าง perform เนาะเราก็จัด convert จาก trainee มาเป็นพนักงานประจำเมื่อน้องจบสำหรับโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ครับคืออย่างทีม UX UI เองเราก็มีการเปิดรับอินเทิร์นเหมือนกันแล้วพออินเทิร์นเข้ามาคือแน่นอนว่าด้วยความที่ตอนนี้โปรเจกต์มันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะเราก็ติดเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยคือได้ทำงานจริงแน่นอนได้จับโปรเจกต์จริงแล้วก็มีการคอมเมนต์จริงๆสำหรับทุกอย่างที่ได้โอกาสในการทำงานจริงแน่นอนครับข้อดีของการทำงานที่เนี่ยครับเรามีการ work from home เนาะสามารถทำงานได้ที่ไหนก็ได้นะครับ work from anywhere นะครับแล้วก็แต่ละทีมสามารถ manage กันได้ว่าใครอยากเข้าออฟฟิศวันไหนหรือว่าใครอยาก work from home อะไรประมาณนี้ครับเราค่อนข้างที่จะ flexible ครับไม่ได้ stick ประมาณกำหนดตายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆ outing เนี่ยเราก็มีจัดกันในปีนึงก็หลายรอบกันเนาะเราก็มาคุยกันว่าเอ้ยทำโพในทีมอยากไปอะไรนะครับใช่อยากไปที่ไหนไปภูเขาไปทะเลนะครับไปน้ำตกอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เราก็โหวตกันหลังจากไปเอาติ้งเราก็มีกิจกรรมเนาะทั้งกลางวันแล้วก็เน้นกลางคืนบางทีทำงานเสร็จแล้วว่าอยากมีปาร์ตี้หมูกระทะอะไรแล้วก็โหวตกันนัดกันไปว่าจะไปที่ร้านไหนอะไรครับสนุกสนานเฮฮาครับจริงๆต้องบอกว่า TTB Spark เรามีรับอินเทิร์นเกือบทุกตำแหน่งแล้วก็เรารับเกือบทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยเนาะเรามีการเดินสายไปคอมูแล้วก็เชิญชวนนะครับน้องๆมหาลัยเข้ามาอินเทิร์นกับเราผลงานของน้องๆอ่ะจริงๆมันคือผลงานจริงๆที่ทีมพวกเราทำเนาะแล้วก็ออกไปสู่สาธารณะมียูเซอร์ใช้งานจริงรับทุกตำแหน่งครับเชิญชวนเข้ามาจอยกับพวกเราถ้าชอบงานท้าทายแล้วก็มีลูกค้าใช้งานหลักล้านคนแล้วมีความมั่นคงก็ TTB Spark เป็นคำตอบครับ